มงคลชีวิตคู่เมบิ๊กเข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมงคลชีวิตคู่เมพิชชนาทควงเจ้าบ่าววิกอัครวัฒน์ในลุคชุดไทยสุดงดงามเข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกหลังจากที่นักแสดงสาวเมพิชชนาทสาขากรได้ประกาศข่าวดีเตรียมเข้าพิธีวิวากับนักธุรกิจหนุ่มวิกอัครวัฒน์คงสิริการเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาล่าสุดถือฤกษ์งามยามดีเช้าวันที่1ธันวาคม2566เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์ณตำหนักอรุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเมพิชชนาทควงวิกเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยเมเลือกใช้ชุดไทยศิวาลัยสีขาวมุกที่ได้ร่วมออกแบบกับทางห้องเสื้อวนัทกูตูซึ่งเป็นชุดที่ว่าที่เจ้าสาวบอกว่าเป็นชุดไทยที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเม 100% ตัวชุดตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอกลำพูนที่สั่งทอขึ้นมาใหม่ทั้งชุดรวมถึงสบายที่ใช้กี่ทอเดียวกันการออกแบบเชิงผ้านุ่งหน้านางรวมถึงการยกดอกเป็นการทอแบบไล่สีโดยใช้สีชมพูอ่อนและสีเขียวอ่อนพาสเทลโดยด็อกเตอร์สันสุดเกตดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ห้องเสื้อวนัทกูตูได้เป็นผู้ออกแบบและสร้างลวดลายของผ้าไหมงามชิ้นนี้ขึ้นมาใหม่เมพิชชนาทควงบิ๊กเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีการตั้งชื่อให้ผ้าไหมใหม่ว่าพิชนาทและมีการจดขึ้นทะเบียนตรานกยูงพระราชทานจากกรมหม่อนไหมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นับว่าเป็นผ้าไหมทอมือที่งดงามทรงคุณค่าและความเป็นสิริมงคลโดยตัดเย็บเป็นลักษณะของชุดไทยศิวาลัยหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมเพื่อใช้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชตัวชุดบรรจงปักด้วยคริสตัลทั้งสีขาวมุกสีขาวใสสีเขียวอ่อนสีชมพูพาสเทลออกแบบให้เป็นลวดลายของดอกไม้และใบไม้ขนาดเล็กสะท้อนให้เห็นถึงความสง่างามน่ารักสดใสของผู้สวมใส่แต่แฝงไปด้วยความโก้หรูเรียบง่ายระยิบระยับเจิดจรัสและงดงามเมื่อต้องกับแสงของดวงอาทิตย์ในยามรุ่งอรุณเครื่องประดับตกแต่งมีเข็มขัดสังวาลที่ออกแบบจากครูช่างทองของศูนย์ศิลปาชีพเมพิชชนาทควงบิ๊กเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและความพิเศษไปกว่านั้นทางห้องเสื้อได้ออกแบบเข็มกลัดติดหน้าอกโดยใช้ชื่อว่าพิชชนาททำมาจากทองคำขาวฝังด้วยพลอยแท้แบบไล่สีเพิ่มความหรูหราและชูคุณค่าให้กับชุดไทยศิวาลัยที่ทางเมใส่อยู่นี้งดงามเหนือคำบรรยายส่วนชุดของว่าที่เจ้าบ่าวนั้นเป็นชุดไทยคอตั้งแบบประยุกต์สีน้ำตาลโดยเลือกใช้ผ้าไหมโคราชในการตัดเย็บสีชุดที่แสดงถึงความมั่นคงและความหนักแน่นเป็นหนึ่งชุดไทยสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวที่สง่างามรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาทไอ้อธิชนันเปิดตัวแฟนพระเอกแชบวรากรจัดใหญ่เซอร์ไพรส์วันเกิดไม่ต้องเดาอีกแล้วเพราะล่าสุดนางร้ายหน้าสวยไอ้อธิชนันได้ตอกย้ำสถานะความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มหล่อวิกหมอชิตแชบวรากรด้วยภาพและแคปสุดหวานในวันเกิดของเธอวันที่29พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาโดยเธอโพสต์ภาพคู่กับฝ่ายชายและเผยแคปชั่นว่าและในส่วนของคนจัดการทุกอย่างต้องยกเครดิตให้คนนี้เลยค่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยยะไม่คิดว่าจะทำให้เยอะขนาดนี้มันน่ารักมากๆชอบมากๆมีความสุขมากๆเลยยะเนียนมากไม่รู้เรื่องเลยแอบไปหาเบอร์โทรหาคุณแม่จองร้านอาหารนัดกับเจ้จัดการเรื่องลูกโป่งแต่งห้องให้เป็นทีมแอเรียลที่ชอบ
แอบนัดเพื่อนมาเซอร์ไพรส์แล้วก็ขับไปเอาเค้กร้านที่คุณแม่หาไว้ให้อีกน่ารักที่สุดแดดที่สำคัญขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะเป็นวันเกิดที่ดีมากๆเลยขอบคุณนะคะบบ2911-2023โดยสาวไอซ์เริ่มถูกจับตากับพระเอกหนุ่มแชบวรากรเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนื่องจากเธอมีภาพที่ควงกันไปถ่ายแบบพรีเวดดิ้งและถ่ายภาพเซตวันฮาโลวีนทำให้มีบางคนแซวทั้งคู่แต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเธอเป็นอะไรกันกระทั่งล่าสุดเมื่อวันเกิดของเธอก็ถือเป็นการเปิดตัวรักครั้งใหม่หลังจากปิดฉากรัก5ปีกับหวานใจไฮโซหนุ่มทายาทธุรกิจพันล้านนินชนินเมื่อปลายปี2565นับหลานแพทเปิดใจถูกผู้ใหญ่ด่าแรงเผยคนนี้เคยเป็นข่าวจนต้องออกจากวงการนับหลานแพทเปิดใจหลังเจอผู้ใหญ่ด่าแรงเผยคนนี้เคยเป็นข่าวจนต้องออกจากวงการไปแต่ยังมาทำแบบนี้อีกเรียกว่ากลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากกรณีที่นับฉัตรนันท์หรือนับหลานแพทณปภาที่ออกมาไลฟ์ปาดน้ำตาพร้อมเล่าถึงเรื่องที่มีผู้ใหญ่ในวงการคนหนึ่งไปถ่ายรายการด้วยกันแต่คนนั้นกลับพูดจาดูถูกเหยียดหยามซ้ำไปออกอีกรายการหนึ่งก็ยังพูดถึงเธอกับแพทด้วยถ้อยคำที่รุนแรงล่าสุดเจอสาวนับที่ชวาดีเทวสถานจึงได้สอบถามถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเจ้าตัวเผยว่ามันเป็นเรื่องอึดอัดมากกว่าที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เราไม่เคยเจอไม่เคยร่วมงานกันไม่เคยคุยกันเลยแต่กลับเดินมาด่าเราในรายการหนึ่งแต่ในรายการนั้นไม่ได้ตัดออกค่ะแต่อีก2วันเขาได้ไปอีกรายการหนึ่งแล้วในรายการนั้นไม่ได้มีเรื่องที่ต้องพูดถึงกันเลยแต่เขากลับด่าพี่แพทกับเราในรายการนั้นซึ่งคนสนิทโทรมาเล่าให้พี่แพทฟังเราสองคนคืออึ้งมากเพราะผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นคนที่พี่แพทเคารพมากๆส่วนเราก็อึ้งเราทำผิดขนาดนั้นเลยเหรอเราเป็นเด็กเราก็ยอมรับฟังผู้ใหญ่วันนั้นถ้าเขาอยากจะเตือนดีๆเขาเรียกเราไปเตือนว่าต้องทำแบบนี้นะ1 2 3อะไรก็ว่าไปเราจะรู้สึกโอเคเขาหวังดีนะไม่ใช่ว่าเรียกไปด่าแล้วสื่อตัดตอนที่เขาด่าไปลงมันก็เกิดผลกระทบกับธุรกิจของเราต้องบอกว่าสังคมเดี๋ยวนี้จะตัดสินคนด้วยคลิปเดียวหรือคำพูดบางคำพูดที่ออกไปแล้วคนก็ตัดสินเราแบบนั้นแบบนี้ภายในระยะเวลาสั้นๆแต่เขาไม่ได้คำนึงถึงธุรกิจของเรามีคนกดยกเลิกออเดอร์ไปแล้วผู้ใหญ่คนนี้ก็เคยมีข่าวในวงการแล้วแบบนี้ด้วยการเหยียดคนก็เลยทำให้เขาไม่ได้ทำงานในวงการต่อแต่เขาก็ดันกลับมาทำแบบนี้กับเราอีกยืนยันว่าไม่ได้สนิทสนมถึงขั้นพูดเล่นแรงๆกันได้มันไม่ใช่เป็นการพูดเล่นถ้าพูดเล่นจะรู้สึกได้แต่อันนี้เป็นการด่าทอด้วยคำที่เหยียดเลยถามว่าด่าแรงแค่ไหนคือหนูเองก็ไม่อยากให้เด็กที่บ้านมามีเรื่องสงสัยว่านากับแม่โดนด่าด้วยคำนี้ซึ่งมันรุนแรงมากเป็นใครก็รับไม่ได้ค่ะพอแพทรู้เรื่องเขาได้มีการติดต่อพูดคุยกับผู้ใหญ่คนนั้นไหมยังไม่ได้คุยค่ะแต่ไม่รู้ว่ายังไงต้องไปถามพี่แพทเองซึ่งพี่แพทก็ช็อกเพราะเคารพคนนี้มาอยากพูดอะไรกับพี่เขาไหมหนูไม่ได้อยากพูดอะไรเลยแค่ไม่อยากให้สังคมมาตัดสินเพียงแค่คลิปเดียวเพราะเวลาคนคอมเมนต์เขาไม่ได้ด่าแค่หนูไงเขาด่าไปถึงพ่อแม่หนูพ่อกับแม่ของหนูเขาอายุมากแล้วไงแล้วไหนจะเด็กๆที่บ้านอีกที่บ้านหนูหลานก็เยอะด้วยค่ะเรื่องนี้กระทบจิตใจมากขนาดไหนนี่ก็เข้าวัดมาหลายวันมากนะรู้สึกว่าเราทำอะไรผิดขนาดนั้นเลยเหรอเพราะถ้าเราผิดขนาดนั้นเรายอมแก้ไขหรือยอมปรับปรุงตัวนะหนูไม่รู้เลยว่าไปทำอะไรทำให้เขาคือด่าหนูยังพอเข้าใจแต่ด่าพี่แพทอ่ะหนูมากแล้วพี่แพทเหมือนแม่หนูเป็นพี่หนูเป็นทุกอย่างไม่อยากให้เขาด่าพี่แพทไม่รู้ว่าไม่ชอบพี่แพทหรือไม่ชอบหนูแล้วไปพานด่าพี่แพท